่อยจะไหวไหมคะมาริโองานนี้โดนผู้จัดอย่างพี่แอนทองประสมจัดหนักเลยกับการโปรโมทละครเรื่องใหม่แบบทุ่มสุดตัวยึดร้านโรตีย่านตลาดนัดสวนจตุจักรในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะให้เขาได้ทำโรตีสำหรับแฟนๆจะได้ลองทานกันกับกิจกรรมละครคือเธอซึ่งพ่อค้าโรตีหน้าใหม่อย่างมาริโอก็สู้ไม่ถอยเลยนะกิจกรรมร่วมกับคนดูเพราะในเรื่องเนี่ยมันมีกิมมิคเรื่องโรตีเรื่องอะไรอีกวันนี้ก็เลยจะให้โอ้มาทำโรตีด้วยค่ะซ้อมในการฟาดแป้งยังไงครับผมซ้อมมาแล้วครับเพราะว่าผมถนัดมือนี่ต้องอย่างนี้เลยกล้ากินกันเปล่าก่อนเถอะกล้ากินมือเขาไหมก่อนพี่โอเรื่องนี้ได้พบได้หลังจากหายจากละครไปสักพักนึงเหมือนกันเนาะกลับมาเป็นยังไงบ้างครับก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกของโอกับบ้านพี่แอนด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกของโอกับยาย่าด้วยอะไรเงี้ยครับก็ตื่นเต้นครับแล้วก็บทเองก็พออ่านแล้วก็รู้สึกว่าสนุกมากแต่ก็เครียดว่าเราจะถ่ายทอดออกมาไหวไหมอะไรเงี้ยครับแต่ก็พอออกมาก็พอได้ทำงานกับพี่แอนพี่แอลแล้วก็รู้สึกว่าดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้มาทำละครเรื่องนี้ถือว่าเป็นการประกบคู่กันครั้งแรกของมาริโอและยาย่าสองซูเปอร์สตาร์ชั้นนำของวงการบันเทิงไทยนะคะสำหรับละครเรื่องนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ